สุภโชคขอบคุณเพื่อนร่วมทีมช่วยเค้นฟอร์มเยี่ยมกด2ประตูดับกำบะสุภโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยขอบคุณเพื่อนร่วมทีมมีส่วนช่วยให้ตนทำ2ประตูเกมดับกำบะโอซาก้าเกมเจลีกญี่ปุ่นสุภโชคสารชาติได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดในศึกเจลีกญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องโดยเกมล่าสุดในการเปิดซัปโปโรโดมรับมือกัมบะโอซาก้าเมื่อวันที่2กันยายนพร้อมกับโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำคนเดียว2ประตูช่วยทีมเอาชนะ 4-0 เก็บชัยครั้งแรกในรอบ10นัดหลังเกมดาวเตะวัย25ปีรับตำแหน่ง Man of the Match กล่าวว่าลูกแรกที่ทำได้นั้นเป็นการยิงแบบที่ถนัดอยู่แล้วเมื่อมีโอกาสจึงตัดสินใจยิงและดีใจที่ทำประตูให้ทีมได้ส่วนลูกที่2เป็นการประสานงานกับซึโยชิโอกาชิวาต้องขอบคุณที่ลูกนั้นซึโยชิยิงแป๊กบอลเลยมาเข้าทางทำให้ได้ประตูที่2ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนวันนี้พวกเราช่วยกันเต็มที่เราทำเพื่อ3แต้มให้กับแฟนบอลสำหรับสุภโชคจะเดินทางเข้าร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเล่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยรอบรองชนะเลิศไทยจะพบกับเลบานอนวันที่7กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีนุชราคัมแบ็กทีมชาติเผย25ตบสาวไทยก่อนตัดตัวลุยคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์วอลเลย์บอลเวิลด์เผยรายชื่อนักกีฬาสาวไทยทั้ง25คนก่อนตัดตัวโดยมีนุชราต้อมคำอยู่ด้วยในศึกโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่โปแลนด์ด้วยความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในช่วงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีโปรแกรมแข่งขันต่อในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลูดประเทศโปแลนด์ระหว่าง 16-24 กันยายน 2566 เพื่อคัดเอา6ทีมในรอบนี้ผ่านเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม 2024 รอบสุดท้ายณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุด volleyballworld.com เปิดเผยรายชื่อนักกีฬา25คนก่อนตัดตัวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกโดยมีชื่อของนุชราต้อมคำอดีตมือเซตทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยทั้งนี้รายชื่อที่ทางวอลเลย์บอลเวิลด์ได้เปิดเผยในหน้าเว็บไซต์เป็นรายชื่อนักกีฬาก่อนตัดตัวซึ่งทีมสาวไทยส่งรายชื่อไปทั้งหมด25คนโดยมีชื่อของนุชราต้อมคำอดีตมือเซตทีมชาติไทยวัย38ปีเป็นหนึ่งในนั้นด้วยสำหรับรายชื่อนักกีฬา 1. วิภาวีสีทอง 2. ปิยนุชแป้นน้อย L 3. พรพันธ์เกิดปราด 4. ชิดพรกำลังมาก 5. ทัดดาวนึกแจ้ง 6. วริศราสีทาเลิศ 7. นัทธิมากุบแก้ว 8. กาญจนาสีสแก้ว 12. หัทยาบำรุงสุข 13. นุชราต้อมคำ 14. สุทัตตาเชื้อวูหลิง 15. นัทตนิชาใจแสน 16. พิมพิชยากกรำ 17.สสิภาพรจันทวิสูตร 18. อัชราพรคงยศ 19. ชัชุออนโมกศรี 20. สุภัตราไพโรธ L 21. ธนัชชาสุขสด 22. สุนิตราศรีบาน 23. สิริมามานกิจ 24. ทิชากรบุญเลิศ 27.ดลละพรสิงห์โพ 29. วิมลรัตน์ธนพันธ์ 30. จิดาภานาหัวหนอง L 99. จรัสพรบรรดาศักดิ์ชุดก็สวยซะด้วย
ชัชชุออนเผยความรู้สึกหลังย้ายเล่นลีกญี่ปุ่นกระทบทีมโค้ชด่วนแจงดราม่าคลิปซ้อมแผนตบสาวไทยหลุดสำหรับวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกทีมสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าโอลิมปิกเกมอิตาลีเยอรมนีโคลอมเบียเกาหลีและสโลวีเนียโดยแชมป์และรองแชมป์ของกลุ่มจะผ่านเข้าโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายโปรแกรมแข่งขันวันที่16กันยายน2566 19:30 นเยอรมนีพบไทยวันที่17กันยายน2566 19:30 นสหรัฐอเมริกาพบไทยวันที่19กันยายน2566 19:30 นอิตาลีพบไทยวันที่20กันยายน2566 22:30 นโปแลนด์พบไทยวันที่22กันยายน2566 19:30 นไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายน2566 19:30 นไทยพบเกาหลีวันที่24กันยายน2566 19:30 นไทยพบโคลอมเบียปิดตลาดซัมเมอร์พรีเมียร์ลีกยอดซื้อทุบสถิติอีกเชลซีแชมป์จอมทุ่มพรีเมียร์ลีกปิดตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์2023เรียบร้อยแล้วยอดตัวเลขการซื้อสูงจนทำลายสถิติกันอีกครั้งเชลซีซิลแชมป์จอมทุ่มเงินไปครองพรีเมียร์ลีกอังกฤษสิ้นสุดเวลาตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ปี2023ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่1กันยายนตรงกับเวลาไทย5:00 นเข้าสู่เช้าวันที่2กันยายนซึ่งตัวเลขการซื้อขายมียอดสูงจนทำลายสถิติกันอีกครั้งโดยบริษัทการเงินชื่อดังอย่างดีลอยเผยว่า20สโมสรในพรีเมียร์ลีกมียอดใช้จ่ายในการซื้อนักเตะใหม่รวมกันสูงถึง 2,440 ล้านปอนด์ทุบสถิติสูงสุดเดิมของซัมเมอร์ปี2022ซึ่งหนนั้นยอดซื้อนักเตะรวม 1,920 ล้านปอนด์นอกจากนี้ยอดการซื้อนักเตะดังกล่าวของพรีเมียร์ลีกยังสูงถึง 48% เมื่อนับรวมยอดในหมู่5ลีกใหญ่ยุโรปได้แก่พรีเมียร์ลีกลาลีกาสเปนเซเรียอาอิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีและลีกเอิงฝรั่งเศสสโมสรที่จ่ายเงินสูงสุดในซัมเมอร์นี้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีหมดเงินไปมากถึง 434.5 ล้านปอนด์แลกกับนักเตะใหม่10รายซึ่งกลายเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของยุโรปด้วยทำลายสถิติเดิมของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแห่งลาลีกาที่เคยหมดเงินไป292ล้านปอนด์เมื่อปี2019อันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วซัมเมอร์นี้หมดเงินไป 216.3 ล้านปอนด์ส่วนทีมอื่นที่น่าสนใจท็อตแนมฮอตสเปอร์212.3 ล้านปอนด์อาร์เซนอล208ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด183.5ล้านปอนด์ลิเวอร์พูล165.4ล้านปอนด์ด้านทีมที่จ่ายเงินไปน้อยสุดคือน้องใหม่อย่างลูตันทาว9.5ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีบางทีมที่ใช้เงินไปไม่เกิน50ล้านปอนด์ได้แก่เอฟเวอร์ตัน38.7ล้านปอนด์เบิร์นลีย์ 48.6 ล้านปอนด์และคริสตัลพาเลส 50 ล้านปอนด์นักเตะที่ราคาสูงสุดของพรีเมียร์ลีกในซัมเมอร์นี้มอยเซสไคเซโดซึ่งเชลซีซื้อจากไบรตันด้วยราคา100ล้านปอนด์พ่วงเงื่อนไขเงินส่วนเสริม15ล้านปอนด์ขณะที่เดคลายไรส์ถูกอาร์เซนอลซื้อจากเวสต์แฮมยูไนเต็ด100ล้านปอนด์พ่วงเงื่อนไขเงินส่วนเสริม5ล้านปอนด์ขณะที่ในวันสุดท้ายของตลาดก็มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก
เฉพาะวันนี้วันเดียวพรีเมียร์ลีกก็มีการใช้จ่ายสูงถึง255ล้านปอนด์คนที่ค่าตัวแพงสุดในวันปิดตลาดคือมาเตอุสนูเนสซึ่งแมนซิตี้ซื้อจากวูแฮมตันวันเดอเรอร์55ล้านปอนด์ส่วนคนย้ายในวันปิดตลาดที่น่าสนใจรายอื่นโคพาวเมอร์ย้ายไปเชลซี40ล้านปอนด์เบรนแนนจอห์นสันสเปอร์45ล้านปอนด์ไรอันกราเฟนแบกลิเวอร์พูล 34.3 ล้านปอนด์อเล็กซ์อีโวบีฟูลแลม22ล้านปอนด์เอาตายบายินดีแมนยูไนเต็ด 4.5 ล้านปอนด์โซฟียานอัมราบัตยืมตัวเซคิโอเรกิลอนแมนยูไนเต็ดยืมตัวร็อบโฮดดิ้งคริสตันพาเลส4ล้านปอนด์คันล่ำฮัตสันโอดอยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ล้านปอนด์อันซูฟาติไบรตันยืมตัวI'm not the one who's running out of time.